วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่3สิงหาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์ที่บนพื้นที่แถวทิศทางโปรคอฟแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตซึ่งเหตุการณ์นี้ครับมันก็เป็นการใช้เจ้ายานเกราะยานรบ M2A2 Bradley บุกถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวทิศทางโปรคอฟแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับเจ้ารถเกราะ M2A2 Bradley ของกองพลน้อยยานเกราะที่47ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ขับลัดเลาะไปตามทุ่งแห่งหนึ่งจากนั้นก็เปิดฉากยิงถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับทุ่งแห่งนี้ดูที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเจ้ายานรบยานกรอบแบตลี่มันก็ได้สั่นโวกระสุนปืนออโต้แคนนอนขนาด25มม.ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่หลบอยู่ตามบ้านหลังต่างๆในชุมชนแห่งนี้ซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจากกระสุนหัวระเบิดที่เจ้าแบตลี่มันยิงเข้าใส่นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีทหารรัสเซียได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดแต่แอดก็คาดว่าน่าจะพอสมควรนะครับผมผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่47สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆทิศทางโปรคอฟแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณแคว้นซาปอริเซียนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มเจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ TOS-1A ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆแคว้นซาปอริเซียจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันได้บินพุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าระบบ TOS ของทหารรัสเซียขณะกำลังวิ่งตัวที่เจ้าโดรนเนี่ยมันก็พุ่งเข้าใส่ที่บนกระป๋อจรวดอย่างจังจนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้จากกล้องจับความร้อนเป็นสีขาวสว่างจ้าได้อย่างชัดเจนและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นเศษซากของเจ้า TOS 1A เมื่อมาดูภาพตอนกลางวันเนี่ยเราก็เห็นรอยไหม้สีดำๆที่เจ้า TOS มันระเบิดนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการโจมตีที่มีความคุ้มค่ามากเพราะว่าเจ้า TOS 1A เนี่ยมันก็มีมูลค่ากว่า15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนโดนยูเครนเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นซาปอริเซียนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มเจ้าปืนแย่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์ S ของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S19 มิสเตอร์เอสขนาด152มม.ของทหารรัสเซียก็จอดซ่อนที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับไอ้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดทั้งด้านบนตัวที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่ดูจากลักษณะแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการโจมตีจากโดรนคามิคาเซ่ยูเครนซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไปทำให้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เกิดเพลิงไหม้ควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมนะครับต่อมาไม่นานครับไอ้เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ดินขับที่เจ้าปืนใหญ่กระบอกนี้มันพกมาด้วยและจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็ยังเกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่รวมถึงก็อาจจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับผมแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความรุนแรงแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าปืนใหญ่ตาจร 2S19 มิสเตอร์เอสของทหารรัสเซียกระบอกนี้มันก็ได้ถูกทําลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์โมบายที่77สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณชุมชนร้างแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนจากกองพลน้อยยานยนต์ที่58เนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียก็กำลังเคลื่อนไหวที่บริเวณชุมชนร้างแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับทางกองพลน้อยยานยนต์ที่58ก็ได้ใช้โดรนคามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียที่หลบซ่อนอยู่ในซากบ้านร้างซึ่งเพื่อนก็เห็นการระเบิดควันขโมงได้อย่างชัดเจนต่อมานะครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่58เนี่ยก็ยังได้ทำการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินโจมตีทหารรัสเซียกลุ่มหนึ่ง
ที่กำลังเข้าไปหลบที่เป็นซากบ้านร้างใกล้ๆกันโดยที่เจ้าโดนกามิคาเซ่เนี่ยก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทหารรัสเซียคนหลังสุดแฮนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยก็ยังบินถล่มทหารรัสเซียตามสนามเพลาะโดยที่ทหารรัสเซียเนี่ยก็พยายามจะใช้ปืนยิงไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ยูเครนแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จซึ่งไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงก็ลอยท่วมเหมือนเช่นเคยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทหารรัสเซียก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานยนต์ที่58สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปการระบายความในใจของทหารรัสเซียคนหนึ่งตัวที่ทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็มีชื่อว่านิโคลายแกนติมูรอฟมาจากภูมิภาคครัสโนดายัตในรัสเซียซึ่งนายแกนติมูรอฟเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาก็เป็นสตรอมทูเปอร์เข้าร่วมรบในยูเครนแล้วก็หมดสัญญาจากนั้นนะครับเขาก็ได้ทำการเขียนรายงาน4ฉบับส่งอาวุธคืนแล้วกลับบ้านเพื่อไปทำการรักษาตัวซึ่งเขาเนี่ยก็มีการกระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแต่5เดือนต่อมาเนี่ยมันก็มีหมายศาลซึ่งหมายศาลดังกล่าวเนี่ยมันก็กล่าวโทษเขาว่าละทิ้งตำแหน่งโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวในขณะที่ยังรักษาไม่เสร็จโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ควบคุมตัวเขาตัวที่ไม่มีเอกสารไม่มีเสื้อผ้าไม่มีชุดอะไรเลยจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็พาเขาขึ้นรถบัสไปยังหน่วยทหารเพื่อเตรียมตัวฝึกเข้าสู่สนามรบต่อไปตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็กำลังฝึกใหม่เพื่อกลับเข้าร่วมเป็นทหารที่แนวหน้าเสี่ยงอันตรายอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทำให้ทหารรัสเซียที่ปลดประจำการก็ต้องพึงตระหนักเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่ยก็มีโอกาสถูกเรียกให้มาร่วมรบได้เสมอเพราะทางทหารรัสเซียเนี่ยก็จะมีการใช้กลอุบายในการลากตัวพวกเขาเพื่อให้มาเป็นเนื้อบดที่แนวหน้าถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บและอยู่ระหว่างการรักษาก็ตามนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่3สิงหาคมปีคศ2024โดยที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า 1,170 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 581,760 นายส่วนรถถังวันนี้ก็ถูกถล่มไป4คันยอดรวมก็อยู่ที่ 8,406 คันรถกระเนี่ยก็ถูกถล่มไป27คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 16,238 คันระบบปืนใหญ่วันนี้ก็ถูกถล่มไป56ระบบยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 16,217 ระบบระบบจรวดหลายลำกล้องวันนี้ก็ถูกถล่มไป1ระบบยอดรวมก็อยู่ที่ 1,135 ระบบระบบต่อต้านอากาศยานและก็ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็ถูกถล่มไป1ระบบยอดรวมก็อยู่ที่908ระบบนะครับแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียยังตายกันอยู่แบบนี้ไม่เกินสิ้นเดือนสิงหานี้มีแต่ 600,000 นายอย่างแน่นอนนะครับ